ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสั้นวันนี้รายงานข่าวโดยประแป้งปราณยาเปลี่ยนกินและคุกกี้อริสามนัทธัญญาค่ะข่าวสั้นวันนี้ร้อนมากจบข่าวช่วงถัดไปนะคะไปชมปกสวยๆจากดิจิสารซาวโมบิลค่ะว้าวสวยมากค่ะถัดมานะคะเรียกแท็กซี่แล้วไม่รับค่ะจบค่ะงั้นเราไปชมช่วงสาวโซเซตี้บายอ่าวพายคุณป๊อปรออยู่สู่ช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับผมตอนนี้ Alpine เราจะมีวิธีให้ข้อมูลสินค้ารูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า How to นะครับเป็นการให้ความรู้ข้อมูลสินค้าที่นักเล่นเครื่องเสียงส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะเรียนรู้กันนะครับเป็นการเล่าในแบบฟังก์ชันง่ายๆนะครับเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายไม่มีศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนอะไรมากมายเพื่อให้คนเนี่ยมีไอเดียในการเอาไปทำชุดเครื่องเสียงตัวเองหรือเอาไปเล่นเครื่องเสียงให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับผมวันนี้เราเริ่มต้นเรื่องแรกครับเรื่องของออปติคอลครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเทคนิคกับโปรเซสเซอร์แล้วไปแอมป์นะครับออปติคอลคือดิจิตอลดีอย่างไรเดี๋ยวพาไปดูครับผมในการใช้งานออปติคอลนะครับก็คือเป็นการส่งข้อมูลดิจิตอลจากเฮดยูนิตเนี่ยไปสู่อุปกรณ์ถัดไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ตัวเฮดยูนิตถ้าต่อเข้าลำโพงก็คือเป็นสายลำโพงตัวเดียวต่อจากไฮพาวเวอร์นะครับแต่ถ้าเรามีแอมพลิฟายเออร์นะครับเราจะเป็นการต่อจาก RCA นะครับเป็น2เส้นครับซ้ายขวาเนี่ยต่อจากปรีเอาท์ของเฮดยูนิตเพื่อไปหาแอมนะครับก็คือเป็นการอ่านแบบดิจิตอลจากดิสหรือ USB เนี่ยแล้วส่งไปอะนาล็อกเข้าแอมแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราต้องการใช้โปรเซสเซอร์นะครับโปรเซสเซอร์เป็นตัวขั้นกลางเป็นการขั้นระหว่างเฮดยูนิตกับแอมป์นะครับโปรเซสเซอร์มีหน้าที่เพื่อปรับแต่งเสียงทำให้เสียงมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะครับมีความควบคุมที่มีความแม่นยำมากขึ้นเป็นหลักแบบชุดโปรนะครับแน่นอนครับการต่อเข้าโปรเซสเซอร์เนี่ยจริงๆมีสองแบบแบบแรกคือเป็นแบบ RCA นะครับแต่ RCA เนี่ยก็คือเป็นเฮดยูนิตอ่านเป็นดิจิตอลนะครับแล้วส่งสัญญาณเสียงเป็นอะนาล็อกเพื่อเข้าโปรเซสเซอร์นะครับโปรเซสเซอร์ก็คือเอาสัญญาณอะนาล็อกเนี่ยไปมีการปรับปรุงปรับแต่งต่างๆเพื่อส่งต่อเข้าแอมป์นะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการแบบคุณภาพเฉกเช่นเดียวกับตัวที่อยู่ในเฮดยูนิตก็คือเป็นการต่อแบบออปติคอลนะครับเป็นแบบเลเซอร์ซึ่งเป็นการส่ง Data ทั้งหมดจากวิทยุส่งแบบไม่มีการแปลงนะครับเป็นอะนาล็อกเลยส่งทั้งรุ่นเนี่ยเข้ามาหาโปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์เนี่ยทำงานแยกเสียงซึ่งแบบนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่านะครับก็เดี๋ยวดูว่าปกติแล้วหน้าตาออปติคอลเป็นไงบ้างนะครับโดยทั่วไปแล้วเฮดยูนิตนะครับมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าของอัลพายเองเนี่ยมีอยู่หลายรุ่นทีเดียวนะครับที่มีช่องออปติคอลเอาท์อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าทางร้านตั้งเข้าไปให้แล้วนะครับนี่คือช่องออปติคอลเอาท์ของอัลพายนะครับเป็นแบบทางด้านนี้ครับสายของอัลพายแบบทอสลิงทางด้านนี้นะครับชุดสายของอัลพายก็จะมีนะครับเป็นออปติคอลไฟเบอร์เคเบิลยาวถึง6 เมตรทีเดียวนะครับ
หน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับฝั่งหนึ่งเข้ากับวิทยุนะครับอีกฝั่งหนึ่งวิ่งเข้าหาตัวโปรเซสเซอร์ซึ่งถ้าเป็นโปรเซสเซอร์ของ Alpha เองอย่าง PH800 เนี่ยก็สามารถที่จะรับ Data นี้เสียบได้ทันทีใดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโปรเซสเซอร์แบบยี่ห้ออื่นที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ยต้องดูนะครับว่าหัวแต่ละหัวแต่ละฝั่งนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรครับก็นี่คือวิธีการทำให้เราได้สัญญาณเสียงที่มีคุณค่าสมบูรณ์เช่นแบบดิจิตอลทั้งหมดจากยูนิตโซตูโปรเซสเซอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูว่าวิธีการตั้งค่าเขาตั้งค่ายังไงครับเครื่องเสียงอัลพานะครับผมก็มีหลายรุ่นทีเดียวที่มีฟังก์ชัน Optical Out นะครับอย่างรุ่นท็อปสุดของเรา X009 จอ9นิ้วนะครับแล้วก็มี X008 จอ8นิ้ว957ที่เป็นจอขนาด7นิ้วแล้วก็เป็น1ดินไซส์เป็น9861นะครับผม Optical ของอัลพานั้นมีข้อดีนะครับก็คือเมื่อเปิด Optical Out แล้วเนี่ยเสียงทั้งหมดนะครับไม่เป็นเรื่องของ CD iPod USB หรือจูเนอร์ต่างๆนะจะถูกวิ่งออกมาจากเครื่องเป็นแบบข้อมูลดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับผมระบบปรับเสียงภายในก็ถูกปิดลงเพื่อให้เราสามารถใช้เสียง 100% เนี่ยไปสู่ที่ตัวโปรเซสเซอร์นะครับเดี๋ยวผมพาดูว่าการตั้งค่าเขาตั้งค่ายังไงบ้างนะครับอันดับแรกครับเราเข้าสู่หมวดของการตั้งค่านะครับของ Alpha เข้าไปที่คำว่า General ครับเลื่อนหาคำว่า AP ภายนอกหรือว่า Audio Processor นะครับผมพอเข้าไปเราก็เลือกเป็น On ครับทางด้านล่างครับ Optical สว่างขึ้นมาแล้วครับก็เข้าไปเลือก On เช่นเดียวกันพอเลือก On นะครับเรื่องของระดับเสียงวอลุ่มต่างๆปรับเสียงก็จะทำการปิดลงทันทีนะครับแบบนี้เห็นไหมครับว่าหมวดการปรับแต่งเสียงทั้งหมดเป็นแบบจางๆและไม่สามารถใช้งานได้ทางด้านล่างจะมีคำว่า Optical โผล่ขึ้นมาทีนี้นะครับเสียงทั้งหมดแบบคุณภาพก็ถูกส่งเข้าสู่โปรเซสเซอร์แล้วถ้าใครมีโปรเซสเซอร์ที่คุณภาพสูงนะครับก็มั่นใจได้เลยว่าเสียงออกมาดีแน่นอนนั่นคือ Alpha PHA-H800 ครับและนี่นะครับก็คือเรื่องของออปติคอลนะครับเป็นเรื่องของ how to ง่ายๆจาก Alpha นะครับใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็สามารถส่งข้อมูลมาได้นะครับเพื่อให้เราเอาจากเทคนิคหรือฟังก์ชันต่างๆของเครื่องเสียงยนต์เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เราสามารถเล่นเครื่องเสียงได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วคราวหน้านะครับ Alpha แล้วจะหา how to ดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับและสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับถัดมานะคะเรามีของรางวัลมาแจกสำหรับรายการ Excel Sound ค่ะเพียงคุณดูรายการถ่ายรูปหน้าจอของรายการในเทปมาสเตอร์ที่ออนวันอาทิตย์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเท่านั้นถ่ายรูปหน้าจอนำมาโพสต์ในแฟนเพจรายการเสิร์ชคำว่า Excel Sound อย่าลืมแฮชแท็กคำว่า Speed Channel และก็แฮชแท็กคำว่า Excel Sound ค่ะเท่านั้นรับรถคันนี้ไปเลยรถคันนี้2คัน2รางวัลนะคะสามารถใส่กระดาษทิชชู่ได้ไม่มีขายค่ะเป็นของพรีเมียมจาก Speed Channel เท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะและที่สำคัญเราแจกตลอด และที่สำคัญเราแจกแต่รถค่าน้ำมันเราไม่ได้แจกไปเติมเอานะคะปั๊มใกล้บ้านคุณค่ะ ก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมแกทำไมเนี่ยนี่คือใส่แว่นแทนโอ๊บคุณผู้ชมค่ะเทปนี้น้องโอ๊บไม่อยู่นะคะแล้วก็อยู่อยู่เดี๋ยวมาส้มคอสคอสฟิวคอสซาวใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเนื้อรายการดีๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะเราว่าเราเป็นตัวเองเถอะเราไปไม่รอดหรอกคือทุกคนพูดให้เรามีสาระไงเราก็อยากมีสาระแล้วคุณผู้ชมกลายเป็นสาระแหน่ไปตลอดเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะรถซาวรับเชิญของเราในวันนี้จะเป็นใครเป็นรถอะไรจากร้านอะไรไปดูค่ะเท่านั้นแหละไปค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ป้าแป้งก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กับเจ้าของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วกับสาขาใหม่ล่าสุดจากวิราชคาร์ดิโอค่ะไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้คนที่อายุน้อยยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยก็เริ่มให้ความสนใจกับเครื่องเสียงติดรถยนต์กันแล้วปกติแล้วพอพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยทุกคนต้องคิดแต่งเครื่องแต่งภายนอกแต่วันนี้ค่ะเราจะมาอีกหนึ่งความคิดเห็นอีกหนึ่งความชอบอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของผู้ชายคนนี้ในวัย28ปีสวัสดีค่ะไปมายังไงคะทำไมถึงมาหลงรักการแต่งเครื่องเสียงรถยนต์
คือเดิมทีครับผมชอบในการฟังเสียงเพลงอยู่แล้วนะครับก็เริ่มจากการฟังจาก Small Talk โทรศัพท์มือถือธรรมดานี่แหละ Small Talk ใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องการที่แบบอยากฟังเสียงเพลงที่มันดีกว่านี้ทำไมอ่ะก็ตอนแรกเราฟังแล้วมันก็ได้ยินอยู่แล้วใช่แต่มันไม่เพาะมันไม่เพาะมันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีเบสทำไมเสียงแหลมเสียงทุ้มมันไม่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณ18ครับ18อ๋อก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะใช่แล้วยังไงต่อฟังจากหูตรงนั้นแล้วพัฒนาไปยังไงต่อคะก็ฟังมาเรื่อยๆครับก็ประมาณ2ปีก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหูฟังที่มีราคาขึ้นมาเทพขึ้นไปหน่อยใช่หรือเรียกว่าหูฟังไฮเอนด์ที่เป็นลักษณะของอินเดียอาจจะงงก็คือเป็นหูฟังจุกเล็กๆที่ใส่อยู่ในหูครับผมก็คือสมัยปะแป้งก็ต้องเรียกว่าสะเบาใช่ครับประมาณการเรียกว่าสมัยปะแป้งเนาะเออก็อยู่เท่ากันแล้วมันต่างกันไหมเออต้องถามก่อนต่างกันไหมคะระหว่างหูฟังที่เป็นสมอลทอล์กธรรมดาที่ได้มากับหูฟังที่แบบว่าไฮเอนด์ขึ้นมาอีกหน่อยราคาต่างกันแล้วเสียงที่เราได้ยินต่างกันนะต่างครับต่างกันมากในเรื่องของมิติเสียงทุ้มเสียงแหลมนะครับก็คือว่าเดิมทีการฟังเนี่ยมันอาจจะได้ยินแค่ว่าเสียงดุกดุกดุกแต่พอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันจะลึกขึ้นไปอีกมันจะมีมิติมากขึ้นกว่าเดิมอีกคือมันจะแบบว่าจากเสียงแบนๆที่เราได้ยินจากตรงนี้ตรงคอมันก็จะลงมาถึงทรวงอกลงมาลงถึงท้องแพงไปหน่อยก็จะลงจากท้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ถึงอ้าวเรายังไม่ถึงใช่ไหมคุณไปคะคุณไปทำอะไรยังไงครับปัจจุบันก็คือตอนนี้ครับผมเปิดร้านแล็บรถแล้วก็ร้านประดับยนต์อยู่แถวเจริญนครครับอ๋อก็คือวนเวียนอยู่กับวงการรถอยู่แล้วชื่อร้านอะไรคะร้านแล็บรถเป็นร้านทีอาร์กาลาดครับทีอาร์กาลาดไม่ได้ถามไว้เผื่อว่าจะได้ไปขอส่วนลดที่ร้านเขาแล้วนานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมาเป็นเครื่องเสียงรถยนต์นะคะก็ใช้เวลาหลังจากที่ฟังจากซาวเบามาสักพักหนึ่งครับอุ้ยเรียกซาวเบาอะเราก็มาอยู่ประมาณนั้นตั้งแต่สมัยผ่านกับเทปถูกต้องใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาเป็นซีดีเออเราค่อยมาเป็นแบบว่าเป็นแนวแบบว่า iPod iPad แล้วก็ว่ากันไปก็คือหลังจากที่ฟังจากซาวเบามาแล้วนะครับก็มาเป็นคันนี้นะครับก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปนั่งรถของพี่ชายคนนึงนะครับซึ่งเขาก็ทำที่มิลาดออริโอนี่แหละคือทำที่นี่ครับทำที่นี่เลยแล้วก็ไปฟังเฮ้ยรู้สึกชอบอะเสียงอะไรที่มันสะกดให้เราแบบชอบอะแล้วฉันจะต้องมีในรถฉันอะก็คือว่าผมกับพี่ชายคนนี้ครับจะฟังเพลงที่สไตล์เดียวกันเป็นสไตล์อะไรประมาณที่เสียงเบสไม่หนักเกินไปแต่ก็มีให้ได้ยินให้รู้สึกได้บ้างแต่ไม่ถึงลักษณะที่แบบว่าต้องดึก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 งั้นแสดงว่าชอบฟังแนวป๊อปใช่ครับแนวแบบว่ากีตาร์คลาสสิกเป็นตรงสแตมอะไรก็ว่ากันไปใช่ครับแล้วฟังแล้วใช่เลยไหมอ่ะก็รู้สึกชอบครับแล้วก็คือได้มีโอกาสฟังบ่อยๆพยายามจะไปนั่งรถคันนั้นบ่อยๆยืมขับบ่อยๆเพื่อว่าจะฟังขึ้นมียืมขับด้วยใช่มียืมขับเพื่อเครื่องเสียงใช่ครับคนเนี้ยกินกินสลีนว้าวส่วนคนเนี้ยไม่ได้กินกินสลีนอ่ะ